3ลูกนะครับยังร้อนแรงต่อเนื่องจากฤดูกาลที่แล้วอ่ะดูนี้ก่อนนะครับเปลี่ยนจุดมาครับไผ่ยกไปเข้าทางแล้วปงโอ้โหไวเลยครับ1-0ครับตรงนี้ขึ้นนำแล้วครับเติมขึ้นมาของทางอิรฟานฟันดี้ครับโอ้ลูกสุดของ BT อ่ะครับแล้วอิรฟานเองก็พักจะไปยืนอยู่ตรงนั้นอยู่เสมออ่ะครับโหแต่ขึ้นเป็นแท่งคนเดียวเลยครับผู้เล่นของการท่าเรือหายไปไหนหมดเจอกันล่าสุดครับที่สนามแห่งนี้นะครับก็เป็นอิริฟานที่ทำประตูได้นะครับดูตรงนี้ว่าล้ำไม่ล้ำด้วยนะครับจังหวะโอ้โหไม่น่าล้ำนะครับเพราะนั้นนะไปยืนคู่กับทางสุพนันท์บุรีรัตน์อยู่ตรงนั้นนะครับดูครับขึ้นตรงนี้นี่โอ้โหชนะเห็นเลยเปิดตามแบบจังหวะซ้อมเลยนะครับได้ขึ้นเน่งๆเลยคนนี้จะขึ้นไปเบียดเลยโอ้โหยังตามไม่ทันเลยด้วยซ้ำเลยนะครับทางสุพนันท์1-0นะครับ BG ขึ้นนำการท่าเรือตอนนี้อยู่ที่ทีมเยือนสิงห์เจ้าท่าแล้วนะครับว่าจะตื่นตัวขนาดไหนนะครับในจังหวะการเล่นเกมรับตั้งแต่แดนบนนะครับสำคัญคือตอนนี้ก็อาจจะไปเพรสซิ่งสูงไม่ได้ครับตัวน้อยกว่าต้องเน้นจังหวะดักตัดในด้านตัวเองแล้วค่อยเล่นเกมโต้ไปบอลถึงเส้นหลังของอภิสิทธิ์เปิดเข้ามาขึ้นบอลตรงนี้ออกไปเลยครับ2-0ครับเลยอีกซานโอ้จังหวะประกบตัวมีปัญหาอีกแล้วครับโอ้ลูกกาค่ะ2ลูกเลยครับที่วันนี้ BG เนี่ยโอ้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ2พี่น้องยิงการได้เลยอีกแล้วนะครับการนี้แหละแล้วก็2พี่น้องนี้แต่ยิงกันคนละนัดนะครับตอนนี้รวมหัวกันเลย2-0ครับ BG ขึ้นนำการท่าเรือนะครับจากอิกซานฟันดี้นะครับประตูที่2ของอิกซานในฤดูกาลนี้ด้วยโอ้จังหวะขึ้นการว่าขึ้นได้เฉียบขาดแล้วก็ลอยโด่งทำให้กูโจ๊ดเองก็ไม่ถึงด้วยนะครับจังหวะเปิดตรงนี้นะครับโอ้โหเปิดโด่งแบบนี้นี่โอ้โหเสร็จสิครับบอลน้ำหนักแล้วก็ทิศทางมาครบเลยอิกซานเองก็ขึ้นได้แข็งแกร่งมากๆนะครับดูจังหวะกระโดดนี่นะครับหม่งย้อนทางไปด้วยทำให้บอลวุฒิเองก็หมดสิทธิ์นะครับพอวันไหนนี่ฟอร์มเข้าฝั่งนี่ก็โอ้ยิงเป็นหายไปงั้น